การยกครั้งสุดท้ายครับยกครั้งที่118กิโลกรัมคนต่อไปหมายเลข8ครับนักกีฬาหมายเลข1ครับตอนนี้นะครับนักกีฬาจากกระเทือใบจันทร์นะครับนักกีฬาหมายเลข7นะครับยกท่ากินเจอครั้งที่118กิโลกรัมประเทศคาเทอร์ไบจันครับหมายเลข7ครับยกครั้งที่2 122กิโลกรัมตอนนี้ก็ขึ้นนำแล้วนะครับตอนนี้อาเธอร์ไบจันหมายเลข7นะครับเชิญมาชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาจากประเทศไทยและจากนักกีฬาจากทั่วโลกมากกว่า60ประเทศนะครับการแข่งขันยุวชนยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกประจำปี2560นะครับที่อินโดนีเซียหัวหมากแห่งนี้ครับถ้าท่านมาไม่ได้ก็ติดตามทั้งช่อง3นะครับแล้วก็ช่องถ่ายทอดทีวีนะครับครับมาดูการยกครั้งสุดท้ายของนักกีฬาหมายเลข7จากอาเซอร์ไบจันนะครับ125กิโลกรัมครับครับ125กิโลกรัมเป็นสถิติที่สุดของนักกีฬาหมายเลข7จากนะครับหมายเลข7จากประเทศคาซัคสถาน